ดีค่ะสวัสดีครับพี่น้ำผึ้งโอ้นี่มีการเตรียมความพร้อมมีอะไรจะเล่าให้พี่ฟังอีกละสี่ใช่ไหมเอาโอ้โหรู้จริงๆเลยนะครับพี่ใช่ครับผมเผอิญกำลังนั่งอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการดูแลดวงตาในช่วงของภาวะวิกฤตโควิด-19 ครับเล่าให้ฟังเลยดีกว่าโอ้อยากทราบใช่ไหมครับแน่นอนอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าโควิด-19 สามารถติดผ่านทางตาเราได้ดังนั้นเราควรล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย20วินาทีหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าปากดวงตาหรือขยี้ตาโดยไม่ได้ล้างมือลดชั่วโมงการใส่คอนแทคเลนส์ลงหรือใช้ให้น้อยที่สุดโดยอาจใส่แว่นทดแทนเพื่อลดโอกาสการใช้มือสัมผัสดวงตาและช่วยป้องกันละอองเชื้อโรคครับที่สำคัญนะครับเราต้องระวังในเรื่องการสัมผัสดวงตาหลังจากการใช้แอลกอฮอล์ครับหรือทำแอลกอฮอล์เข้าตานะครับอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองต้องรีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดครับแต่ถ้าเกิดอาการระคายเคืองยังไม่หายต้องรีบปรึกษาจากสัตวแพทย์เลยครับเนี่ยไม่ต้องมองไกลเลยพี่เนี่ยแหละใช้แอลกอฮอล์ปุ๊บจับตาบ่อยเลยนะบางทีในเรื่องของการรับประทานอาหารเหมือนกันหรือกินหยิบขนมใช้ปุ๊บหยิบขนมอันนี้ก็ต้องระวังแต่วันนี้เนี่ยเราเตรียมตัวกันดีมากๆแล้วมีความพร้อมทั้งแมสแล้วก็แว่นตาเราใช้ได้ทั้งวันจนถึงกลางคืนเลยนะเพราะว่าเราใช้เลนส์เนี่ยนะมีคุณภาพแล้วก็เป็นเลนส์สีด้วยกรองแสงด้วยและอ่านหนังสือได้เป็นสายตาด้วยนะครับสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ